ีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เสริมแกร่ง SME รอบรู้การเงินค่ะกับแอมธนกรสัจกุลนะคะในบทเรียนบทที่2นี้ค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องของงบการเงินและความรู้ทางด้านบัญชีทั้งหมดนะคะรวมทั้งกับเอกสารทางด้านบัญชีที่เกี่ยวข้องค่ะและวิธีการทำบัญชีเดียวที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าการผลิตแล้วก็การบริการนะคะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วชิระบุญญาเนตรค่ะและอาจารย์พรชัยเพียงพรเพ็ญจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะและเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะว่าวิธีการแล้วก็ความรู้ต่างๆนั้นมีอะไรบ้างค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสิ่งที่เราจะให้ความรู้ทางวิชาการวันนี้เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากเราชอบคิดว่าวิการเป็นสิ่งที่มันไกลตัวแต่จริงๆแล้วนะครับไอ้สิ่งที่เราพยายามให้ความรู้ทางวิชาการคือเป็นพื้นฐานซึ่งเราได้เรียนรู้กันมาเยอะเราทำวิจัยอะไรมาเยอะแล้วนำไปสู่การวิชาการดังนั้นวันนี้เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบการเงินสักนิดนะครับว่างบการเงินมันคืออะไรจริงแล้วถ้าอธิบายตามความเข้าใจงบการเงินมันก็คือตัวที่เราทำยังไงมันก็บอกมาอย่างนั้นแหละโดยเฉพาะบัญชีเดียวเนี่ยเพราะนั้นถ้าเราผมชอบใช้คำว่าเราซุกไว้ตรงไหนรายการที่นอนแวดไม่แวดเนี่ยนะงบการเงินผมก็ไม่สะท้อนมันก็เลยมาอ่านตรงไหนก็ไม่ได้เพราะนั้นผู้ประกอบการซึ่งต้องใช้เวลาไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์มากกว่าเนี่ยกลับมาดูว่าเอ๊ะวันนี้ทำไมเช็คเด้งแม้ถ้าเรามีระบบดีๆเนี่ยโดยเอางบการเงินท่านผู้ประกอบการอ่านแล้วเข้าใจเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องพวกนั้นครับอันแรกที่เราเรียนหนังสือกันมาแล้วถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆแล้วตรงใจผู้ประกอบการเราเรียกว่างบกำไรขาดทุนครับครับงบกำไรขาดทุนก็คือง่ายๆผู้ประกอบการครับไม่ดีซับซ้อนอะไรก็คือเอารายได้หักค่าใช้จ่ายรายได้คืออะไรรายได้คือสิ่งที่เราได้มาใช่ไหมครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายคือสิ่งที่เราเสียไปท่านผู้ประกอบการยังไม่ต้องสงสัยว่าทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วมันไปอยู่ตรงไหนเอาแค่นี้ก่อนว่าถ้าเราออกอินวอยซ์ถูกต้องมีแวดถูกต้องแล้วมีค่าใช้จ่ายที่มีใบเสร็จมีพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นผู้รับถูกต้องเนี่ยนะอันนี้ก็คือแสดงให้เสร็จแล้วอันนี้สิ่งที่เรามีประเด็นกันไม่เป็นไปตามวิชาการตามวิธีการที่อาจารย์ได้เรียนมาเนี่ยส่วนใหญ่รายได้มันจะบันทึกน้อยไปหรือค่าใช้จ่ายบันทึกมากไปยังไงอาจารย์ลองพูดในทางปฏิบัติที่ไม่สามารถบอกได้ว่ารายได้มันครบไหมนะมันไม่ใช่บัญชีเดียวนะค่าใช้จ่ายมันเป็นไงเรื่องนี้ครับอาจารย์ครับว่าที่อาจารย์พูดถึงงบกำไรขาดทุนก่อนเลยเป็นสาระสำคัญเนี่ยครับอันแรกเลยเนี่ยเหตุผลเพราะว่าเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนครับว่าส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะให้ความสำคัญกับเรื่องของภาษีอากรถูกต้องครับอาจารย์ครับทีนี้เนี่ยฐานภาษีอากรสำหรับกิจการที่เป็นนิติบุคคลนะครับคนที่เป็นนิติบุคคลก็คือบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยครับเป็นนิติบุคคลเนี่ยครับหรือรวมถึงบริษัทมหาชนเนี่ยครับกำไรสุทธิมันก็คือรายได้หักค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับอาจารย์ครับอย่างที่ท่านอาจารย์เรียนนะครับว่าเรียนให้ผู้ชมและผู้ฟังครับทราบเนี่ยก็คือว่างบที่มันจะพูดถึงกำไรสุทธิมันก็คืองบกำไรขาดทุนนี่แหละครับเพราะฉะนั้นตัวรายการในงบกำไรขาดทุนเนี่ยครับข้างบนคือรายได้ข้างล่างคือค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับสุดที่กันออกมาหักกบกันออกมามันก็คือกำไรขาดทุนข้างล่างกำไรขาดทุนดังกล่าวนี้ก็จะนำไปสู่กระบวนการในการปรับปรุงเพื่อให้เป็นกำไรขาดทุนทางด้านภาษีอากรมีรายการบวกกับหักออกตามที่กฎหมายกำหนดรายการต้องห้ามอะไรบ้าง1 2 3 4อย่างเงี้ยครับก็ว่ากันไปก็บวกกับจนกลายเป็นกำไรสุทธิซึ่งเป็นฐานภาษีและเอาไปคูณด้วยอัตราภาษีนะครับทุกวันเนี้ยสำนักงานบัญชีที่ทำให้กับพวกพี่ๆทั้งหลายแหละก็ทำกันในลักษณะแบบนี้แหละนะครับเพราะอันนี้เป็นข้อกำหนดทางกฎหมายครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นรายได้ที่ซุกกิ้งเนี่ยเอาไปไหนซุกลองยกตัวอย่างให้มันเข้าใจสิเช่นที่ผมได้ยินมาก็คือนอนแวกแปลว่าอะไรนอนแวกแปลว่าอะไรเพราะนั้นเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ประกอบการอยากจะทำให้กำไรสุทธิตัวเองน้อยลงเพื่อให้ฐานภาษีตัวเองน้อยลงถูกไหมครับเวลาไปคำนวณออกมาเป็นเม็ดภาษีก็คือเมื่อตัวตั้งน้อยลงตัวคูณอัตราคูณมันเท่าเดิมถูกไหมครับพอตัวฐานที่เอามาใช้ในการคำนวณมันเล็กลงเม็ดภาษีมันก็ต้องเล็กลงเนี่ยครับเพราะนั้นอันแรกเลยคืออย่างที่อาจารย์บอกครับทำยังไงให้รายได้มันน้อยลงใช่ไหมครับรายได้แทนที่สมมติเราขาย100บาทเราก็ขายแบบถูกหลักการมันก็ต้องเข้างบการเงิน100บาทหมดเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับเขากลับไม่บันทึกให้มันครบเอาแค่เพียงบางส่วนใช่ครับเอาแค่เพียงบางส่วนอาจจะเป็นด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการเราไม่บอกว่าทุกคนเนี่ยผมว่าโดยหลักเกิดมาเนี่ย อยากทำให้มันถูกต้องอยู่แล้วแต่การทำผิดมันเกิดขึ้นจากหลายประเด็นเกิดขึ้นจากความรู้เท่าไม่ถึงการมากกว่าส่วนใหญ่ครับทีนี้เนี่ยผู้ประกอบการบางครั้งเนี่ยครับมี
เวลาขายของก็เป็นปกติเหมือนเราเนี่ยครับอาจารย์เราไปซื้อของบางทีเราก็ไม่ขอใบเสร็จถูกไหมครับพี่ก็ไปซื้อของก็ไม่ขอใบเสร็จพอปรากฏว่าพอไม่ขอใบเสร็จคนที่ขอใบเสร็จเราก็ออกใบเสร็จออกแบบกับภาษีใช่ไหมครับก็นำไปสู่กระบวนการในการบันทึกรายได้แบบปกติแต่พอไม่ออกใบเสร็จไม่ขอใบเสร็จไม่ขอแบมกับภาษีอันนี้แหละที่ผมพูดก็คือซุกรายได้ใช่ไหมครับลูกค้ามาซื้อโดยที่ไม่ขอแบมกับไม่ขอใบเสร็จรับเงินกับอาจารย์เพราะเขาไม่ได้จำเป็นต้องใช้เช่นเขาเป็นผู้บริโภคคนสุดท้ายเขามาซื้อของไปเขาก็เอาของไปใช้เขาไม่อยากได้หลักฐานหรอกเพราะเขาไม่ต้องลงบันทึกบัญชีปรากฏว่าอะไรครับเอื้อเลยเพื่อให้ผู้ประกอบการซุกเลยจริงจริงรายได้จริงๆก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับอาจารย์ครับเพราะว่าเขาก็อาจจะไม่ได้เจตนาซุกอย่างนั้นนะครับอาจารย์แต่เผอิญไม่มีหลักฐานส่งไปให้สำนักงานบัญชีสำนักงานบัญชีผมเนี่ยครับติ๋มของผมเนี่ยครับติ๋มก็ทำไมครับ100บาทที่มีการขายออกไปถูกไหมครับปรากฏว่ามีคนขอแบมกับภาษี80บาทมีคนไม่ขอแบมกับภาษีเอางี้ขายนิติบุคคลด้วยการขายรายใหญ่ออกแบมกับภาษีตามปกติ80บาทขายบุคคลโดยทั่วไปไม่ขอแบมกับภาษี20ที่มาซื้อหน้าร้านครับ20บาทปรากฏว่าไอ้20บาทนี้ไม่มีหลักฐานในการบันทึกบัญชีพี่ก็ไม่บันทึกเลยอ๋อนั่นคือสำคัญเนาะแล้วประเด็นของการเอารายได้ที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการเนี่ยชอบคิดว่าใบเสร็จเนี่ยหรือใบกำกับภาษีไปซื้อมาได้เนี่ยมันทำให้ใช้จ่ายมันสูงเกินไปผิดปกติถูกไหมครับอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่เหมือนกับมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นถูกไหมครับอาจารย์ครับใช่ใช่เพื่อจะนั่นแหละไม่อยากเสียภาษีว่าเถอะเพราะนั้นเนี่ยก็ตามสูตรเราถูกไหมครับอาจารย์ครับกำไรสุทธิคือฐานภาษีพอเราได้เราอยากให้มันเล็กลงเราก็ไปดึงรายได้ให้มันลงหรือทีนี้ดึงรายได้ไม่ลงสมมติว่าทุกคนขอแบมกลับหมดเลยร้อยหนึ่งก็ต้องบันทึกร้อยหนึ่งทีนี้ยังกำไรอยู่เยอะอีกทำไมครับก็สร้างค่าใช้จ่ายเพื่อให้ข้างล่างมันเล็กลงถูกไหมครับเพราะถ้าค่าใช้จ่ายใหญ่ขึ้นตัวหักใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับตัวฐานรายได้เท่าเดิมตัวหักค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นกำไรสุทธิก็เล็กลงครับอาจารย์ครับแทรกตัวขึ้นมา รับขายใบเสร็จรับเงินแบบขายใบกำกับภาษีบ้างครับซึ่งก็เป็นที่มาที่ไปอย่างที่ท่านอาจารย์บอกเลยครับเนาะครับอันนั้นคืองบกำไรขาดทุนเนาะสิ่งที่เราอยากจะบอกให้ผู้ประกอบการว่างบที่มีค่าอีกงบหนึ่งเราเรียกว่างบแสดงฐานะการเงินหรืองบดุลครับงบนี้จริงๆแล้วมันบอกถึงอนาคตของบริษัทนะใช่ครับอาจารย์งบกำไรขาดทุนเนี่ยมันบอกถึงอดีตที่มันผ่านมาสิ่งที่เป็นอนาคตของบริษัทคืออะไรเช่นณวันที่เราปิดงบการเงินสมมุติ31ธันวาคมว่ามีเงินสดเท่าไหร่นะมีเงินฝากธนาคารเท่าไหร่มียอดลูกหนี้ที่เราจะต้องใช้ความพยายามในการเก็บเท่าไหร่มีสินค้าคงเหลือเท่าไหร่แล้วมีที่ดินอาคารและอุปกรณ์หรือสิ่งที่จะเกิดรายได้ในอนาคตเท่าไหร่เนี่ยงบกำไรขาดทุนไม่ได้บอกงบอะไรบอกงบแสดงฐานะใช่ครับอาจารย์ครับย้ำอีกทีนะครับคืองบดุลสมัยก่อนนั่นแหละว่ามีสินทรัพย์เท่าไหร่มีหนี้สินเท่าไหร่มีทุนเท่าไหร่ครับในส่วนของหนี้สินครับเนาะหนี้สินก็คือสิ่งที่เราต้องจ่ายตังค์เขาแต่ถ้าเราไม่มีบัญชีหรือใช้ซุกกิ้งซิสเต็มเมื่อเราจ่ายเช็คไปแล้วไม่บันทึกมันก็เกิดอะไรกับเช็คเด้งครับเพราะเจ้าหนี้เอาเช็คเราไปขึ้นเงินก็ปรากฏว่าเงินไม่มีในบัญชีก็เด้งแล้วเด้งเข้าใจนะครับว่ามันต้องมีการบันทึกในเครดิตบูโรเนาะก็ที่เราเรียกกันภาษาง่ายๆคือบัญชีหนังหมาถูกไหมครับบันทึกไว้ว่าเรามีเช็คเด้งอยู่ในระบบต่อไปนี้นะถ้าเรามีเช็คเด้งในระบบพวกนี้มันก็นำไปสู่การกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ได้ยากขึ้นหรือกู้ได้ก็ดอกเบี้ยแพงขึ้นกลับมาดีเนาะว่ามีผลกระทบนะครับส่วนทุนเราก็จะรู้ว่าทุนเรามีเท่าไหร่ทุนจดทะเบียนเท่าไหร่มีกำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าท่านผู้ประกอบการให้ความสนใจงบแสดงฐานะการเงินอีกสักนิดนึงมันก็นำไปสู่ของสิ่งที่เราเรียกว่าไม่ใช่บัญชีเดียวถูกไหมคือบัญชีเดียวนั่นเองครับโอเคทีนี้ถามอาจารย์นะครับว่ามันมีปัญหาอะไรในเชิงปฏิบัติว่าเอ๊งบที่เราปิดมาเนี่ยมันสามารถสืบค้นได้จากสมกรได้ดีถ้าเราถึงแม้ว่าเราเป็นไงครับพยายามตกแต่งบัญชีแล้วเนี่ย บัญชีในงบแสดงฐานะการเงินมันฟ้องไปที่กรมสรรพากรมันมีประเด็นไหนตรงไหนบ้างเช่นจริงเรียนงี้ครับอาจารย์งบแสดงฐานะทางการเงินเนี่ยครับหรืองบดุลของอาจารย์เนี่ยครับ ผมเรียนว่ามันเป็นงบที่แสดงถึงความมั่งคั่งของผู้ประกอบการของกิจการครับอาจารย์ว่ามีเงินเหลือเท่าไหร่ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าถ้าท่านจะถามว่าท่านร่ำรวยแค่ไหนท่านดูจากอะไรครับไม่ใช่งบเงินกระตุ้นแน่ๆ
าจารย์ก็เคยเซาผมถูกไหมดูจากอะไรครับดูจากมีเฟอร์รารี่ไหมดูจากขับรถเบนซ์ไหมถูกไหมครับมีตึกเยอะหรือเปล่าจริงๆแล้วงบแสดงฐานะทางการเงินนี่แหละครับเป็นตัวบ่งบอกเลยครับว่าความมั่งคั่งของกิจการของเราเนี่ยมีเยอะมากน้อยแค่ไหนวันนี้อยากจะฝากท่านผู้ฟังนะครับกับท่านผู้ชมเนี่ยครับอันแรกเลยครับกลับไปถามติ๋มครับสำนักงานบัญชีของเราเนี่ยครับหรือฝ่ายบัญชีเราเนี่ยครับเงินสดรายการเทียบเท่าเงินสดมันทันแรกเลยนะครับอาจารย์ครับของสินทรัพย์เปิดขึ้นมาเนี่ยครับเงินสดรายการเทียบเท่าเงินสดที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของกิจการเนี่ยครับมีจำนวนเงินเท่านี้จริงหรือเปล่าตามที่ส่งสมกรหรือส่งประนิตหรือเปล่าใช่ครับดีไม่ดีเรายังไม่รู้เลยครับว่ามันมีตามนี้จริงหรือเปล่าครับอาจารย์ถัดรองลงมาจากนั้นนี่ครับอาจารย์ครับลูกหนี้การค้าครับอาจารย์นี่คือเงินของเรานะแต่เราไปฝากเอาไว้ที่ลูกค้าเราเนื้อไหมครับผู้ซื้อใช่ครับคนที่ซื้อของจากเราไปแล้วติดตังเราไว้ก่อนนี่คือเงินเราทั้งนั้นนะครับอาจารย์แต่สุดท้ายต้องถามตัวเองครับว่าลูกหนี้การค้าจำนวนเงินตามนี้จริงไหมอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยลูกหนี้การค้าเหล่านี้เนี่ยเก็บตังได้หรือเปล่าสำคัญมากนั่นคือเงินสดนั่นเองเนาะใช่ครับอาจารย์ครับถ้าดีไปกว่านั้นอีกครับผู้ประกอบการถ้าท่านทำบัญชีแยกอายุลูกหนี้ท่านจะทราบครับว่าลูกหนี้ติดค้างเรานานระยะเวลาเท่าไหร่แล้วเป็นใครบ้างครับอาจารย์ครับผมเชื่อว่าพอฟังมาขนาดนี้เราชักเริ่มงงครับแต่เราต้องเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เนาะมันมีซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีครับเพียงแต่ให้ติ่มของอาจารย์พรชัยเนี่ยกรอกมาเธอกดปุ่มแป๊บเดียวมันก็ออกมาเพราะฉะนั้นเราจะรู้เลยใช่ไหมครับว่าลูกหนี้ตอนนี้ค้างกำหนดเกินกี่วันครับโอเคเข้าใจละผมเชื่อว่าผู้ประกอบการส่งไลน์ทุกวันครับซอฟต์แวร์บัญชีง่ายแล้วเดี๋ยวนี้ครับนะครับอีกอันนึงที่ผมเห็นเป็นประเด็นมากเนาะเวลาเราสอนหนังสือกันก็คือสินค้าคงเหลือครับอาจารย์ครับอาจารย์คิดว่าบัญชีที่แท้จริงของสำนักงานหรือของบริษัทอะไรก็แล้วแต่สินค้าคงเหลือมันน่าจะส่งสะท้อนถึงอะไรแล้วบอกอะไรกับผู้ประกอบการบ้างครับคือผมเรียนนี้ครับอาจารย์ครับโดยปกติแล้วผู้ประกอบการเนี่ยให้ความสำคัญกับบัญชีสินค้าคงเหลือน้อยไปหน่อยวันนี้ทุกวันนี้เนี่ยสต็อกเหลือเยอะแยะมากมายครับแต่ไม่บริหารสต็อกสำคัญมากเพราะอะไรครับต้องมีเงินสดครับสินค้าของเหลือคือเงินสดนี่มันคือขุมทรัพย์ของอาจารย์เลยอาจารย์นึกออกไหมครับแล้วพอหาของไม่เจอใช่ไหมครับทำไงครับอาจารย์ครับซื้อใหม่ของไม่มีจะขายเหมือนที่ตะกี้ผมยกตัวอย่างไปครับโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ของผมเนี่ยครับโอ้กองเป็นภูเขาเล่ากาเลยครับพอถึงเวลาไม่มีของไม่มีวัตถุดิบที่จะมาทำเฟอร์นิเจอร์ทำสินค้าสำเร็จรูปส่งขายให้กับลูกค้าทำไมครับสั่งออเดอร์ใหม่ยกตัวอย่างอย่างเช่นเป็นธุรกิจโรงงานผลไม้กระป๋องเนี่ยครับเจอผลไม้ครับอาจารย์อยู่ในตู้แช่ครับอาจารย์ตั้งแต่สมัยก่อสร้างไอ้ห้องแช่เนี่ยครับเพราะมันไม่เคยออกมาเลยครับอาจารย์ครับไม่ดูเลือดสต็อกเหลือเท่าไหร่ใช่ครับอันเนี้ยก็เมื่อวานเนี่ยคุยกับผู้ประกอบการท่านนึงผมก็แนะนำไปว่าวิธีการในการจัดเรียงสินค้าเป็นเรื่องสำคัญเราต้องจัดเรียงสินค้าถูกไหมครับแล้วก็กำหนดเป็นอะไรครับเป็นคู่มือในปฏิบัติงานให้กับคนที่คุมสต็อกซึ่งไม่ยากครับครับอาจารย์ครับไม่ยากใช่ครับอาจารย์เพราะนั้นสิ่งที่เราเห็นในของ SME คืออะไรอาจารย์เงินสดรับมันเข้าไม่ทันครับเช่นลูกหนี้เก็บเงินไม่ได้ครับแต่เจ้าหนี้มาเคาะประตูแล้วครับบริษัทนี้มันก็อยู่ไม่ได้ครับแปลว่าอะไรครับก็ในระยะสั้นเนี่ยอาจารย์ต้องให้ความสนใจการบริหารเงินสดครับแต่ในระยะยาวนะครับต้องให้ความสำคัญของงบกำไรการทุนครับรวมทั้งงบแสดงฐานะการเงินหรืองบดุลครับอาจารย์เรามีเวลาอีกเล็กน้อยในการบอกว่าแล้วงบกระแสเงินสดเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยผู้ประกอบการก็ทำกันบ้างไหมไม่ค่อยทำกันครับอาจารย์ครับแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ทำก๊อกสองเหรอหรือพ่อเขาหรือบิดามารดาที่ส่งเงินมาเนี่ยมันเยอะมากเลยไม่ค่อยให้ความสนใจกับการบริหารเงินสดอันนึงผมอาจจะเรียนงี้ครับอาจารย์ครับว่ามันด้วยความคอมพลีเคทหรือความยุ่งยากในการจัดทำงบกระแสเงินสดแต่ผมอยากจะเรียนครับว่างบกระแสเงินสดเป็นเครื่องมือในการตรวจสภาพตรวจสุขภาพของกิจการแต่ละวันเลยผมเรียนงี้ครับว่าเวลาทุกท่านไปตรวจสุขภาพนะครับทุกท่านไปตรวจสุขภาพยังไงครับตรวจเลือดตรวจกระแสเลือดครับอาจารย์ครับตรวจเลือดถูกไหมครับกระแสเงินสดก็เปรียบเสมือนกระแสเลือดของกิจการเลยครับทีนี้จะดูว่ากิจการจะอยู่ได้อยู่ไม่ได้ส่วนใหญ่กิจการเนี่ยล้มหายตายจากไปไม่ใช่เกิดขึ้นจากการขาดทุนครับอาจารย์ครับเกิดขึ้นจากการขาดสภาพคล่องเงินไม่พอที่จะไปจ่ายใช่ครับ SME ลองนึกดูนะครับพี่ๆทุกท่านที่เป็น SME ลองนึกดูครับทุกท่านลองนึกดูว่าถ้าเราไม่มีตังค์จ่ายลูกน้องปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นครับแต่ส่วนใหญ่เราก็จะประจนภัยถูกไหมครับเราไปหยิบยืมที่นั่นที่นี่มาถูกไหมครับแล้วก็แก้ผ้าเอาหน้ารอดไปเรื่อยๆอย่างนี้ก่อนเราต้องย้อนกลับมาดูครับอย่างที่ท่านอาจารย์ทิ้งประเด็นเอาไว้เนี่ยสวยงามมากเลยครับว่าการบริหารกระแสเงินสดจะทำยังไง
อันแรกเลยเนี่ยครับเราต้องรู้ครับว่าวงจรเงินสดของเราเนี่ยมันจะเข้ามาเข้าออกเมื่อไหร่ยังไงกันบ้างซึ่งประวัติศาสตร์ของบริษัทเนี่ยมันบอกได้ถูกไหมใช่ครับไม่ได้ยากอะไรครับใช่ครับอาจารย์ซื้อของมาถูกไหมครับไม่ใช่อาจารย์จะขายได้เลยขายได้สมมติขายได้เลยก็ไม่ใช่ว่าเก็บตังค์ได้เลยถูกไหมครับแต่ถามว่าทำไมครับถึงเวลาซื้อของเข้ามาแล้วต้องจ่ายตังค์เขาไหมต้องจ่ายตังค์เขานะครับสมมติอาจารย์ซื้อของมาโดยไม่มีเครดิตอาจารย์ต้องไปจ่ายเงินสดก่อนอาจารย์ต้องสำรองเงินสดออกไปแล้วถูกไหมครับหนึ่งอาจารย์ต้องไปรอกว่าเงินสดอันนั้นจะย้อนกลับเข้ามากิจการคือขายสินค้าแล้วเก็บเงินได้อาจารย์ต้องรอขายของให้ได้ก่อนขายของได้เสร็จแล้วต้องรอเก็บตังค์ให้ได้อีกพูดให้รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องพูดได้นะครับให้พูดให้รู้เรื่องนะครับขายสินค้าสมมติว่า5วันนะครับใช้ระยะเวลาในการขายสินค้า5วันกว่าจะขายได้เก็บตังค์อีก15วันกว่าเงินสดจะเข้า20วันแล้วครับอาจารย์ครับตรงนี้สำคัญนะแล้วเจ้าหนี้เขาคงไม่ปล่อยเรานานถูกไหมสมมติอาจารย์ไม่มีเครดิตเลยต้องซื้อเงินสดแสดงว่าอาจารย์ต้องสำรองเงินสดเอาไว้ในกิจการอย่างน้อย20วันแล้วอาจารย์บวกกับค่าใช้จ่ายที่ต้องเกิดขึ้นแต่ละวันใช่ครับอาจารย์ครับอันนั้นก็เลยเป็นปัญหาใหญ่ครับฉันครับเวลาเราน้อยแต่เราชี้ให้เห็นว่างบ3งบที่สำคัญเราก็คืองบอะไรบ้างนะอาจารย์งบกำไรขาดทุนครับผู้ประกอบการก็บริหารกันได้ดีอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะดูกันทุกวันแต่สิ่งที่เราอยากให้มองไปอีกนิดนึงคืองบแสดงฐานะการเงินใช่ครับหรือสมัยก่อนเราเรียกว่างบดุลนะครับแล้วงบที่สำคัญตามหลักการของการบริหารเขาเรียกว่าวันต่อวันเนี่ยนะครับก็คือการพยายามดูว่าเงินสดเข้าต้องมากกว่าเงินสดออกแต่ก็ไม่ได้บอกว่าต้องมากกว่าทุกวันให้รู้ว่าถ้าเงินสดออกมากกว่าเงินสดเข้าสิ่งจำเป็นเงินคือเราจะต้องไปหากอก2ไหมได้และกอก2เนี่ยเรามีเยอะแยะอาจารย์ครับเช่นวงเงิน OD ซึ่งเดี๋ยวนี้แบงค์อยากให้กู้หรือแม้กระทั่งอะไรรู้ไหมอาจารย์ครับเราจะต้องมีเขาเรียกว่าเซฟวิ่งของเราไว้บ้างของบริษัทเช่นไม่ได้เอาเงินเข้ามาทั้งหมดเราก็ฝากไว้เงินฝากประจำเราบ้างจำเป็นจริงๆเราก็ไปเอามาใช้แต่ถ้าไม่จำเป็นจริงๆอย่าไปใช้เขาเรียกว่าไม่มีระเบียบวินัยทางการเงินการคลังมันก็จะนำไปสู่ของการอะไรครับยิ่งทำธุรกิจยิ่งเหมือนขายตึกมาขายตึกมาถามเพราะงั้นเงินสดมันหายไปหมดอาจารย์แล้วก็นำไปสู่ของการล้มละลายหรือเหมือนที่เราพูดกันนะยิ่งทำธุรกิจนานวันยิ่งขาดทุนทำทำไมเนี่ยแล้วนำไปสู่ของโทษนะครับในวงรวมก็คือธุรกิจมันก็อยู่ต่อไปไม่ได้แล้วก็ไม่ได้สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจโดยรวมก็นำไปสู่ของการที่เมืองจีนอะไรต่ออะไรเข้ามาถูกไหมครับแสดงว่าอะไรครับเราเบื้องต้นก็คือเราดูงบการเงินไม่ได้เพราะนั้นถ้าเราทำตามระบบบัญชีทั้งหมดคือบัญชีเดียวที่เราคุยกันเนี่ยงบพูดเรื่องนี้นะครับเราให้นึกถึงไว้ว่าแค่หาแค่บาร์โค้ดให้นึกถึงไอตัวนะครับเอ่ยชื่อก็หน่อย7 11เนี่ยก็ยิงบาร์โค้ดกันไม่กี่ทีงบการเงินก็ออกหมดถูกไหมไม่ต้องไปนั่งมีคนมาบันทึกบัญชีเพราะนั้นซอฟต์แวร์ทางบัญชีโปรแกรมทางบัญชีมันช่วยได้เพราะนั้นในระยะยาวเนี่ยผมเชื่อว่านะครับผู้ประกอบการอันนึงต้องปรับตัวแล้วต้องเข้าใจงบการเงินที่ดียิ่งขึ้นมันก็จะนำไปสู่ของการบริหารด้วยข้อมูลที่แท้จริงอย่าไปใช้วิธีการซุกจิ้งซิสเต็มเอาตรงนู้นเข้าตรงนี้ออกให้มันไปเต็มความสมรรถภาพของมันเต็มตามศักยภาพของบริษัทแล้วเราเชื่อว่านะครับรัฐบาลเนี่ยไม่ต้องการที่จะเก็บภาษีจาก SME หรอกครับแต่เขาอยากจะหาทางช่วยเหลือแต่ถ้าเขาไม่มีข้อมูลที่นำไปสู่การช่วยเหลือได้เช่นให้ลดหย่อนภาษีไปไม่รู้ใครได้เนี่ยเขาก็ช่วยเหลือเราไม่ได้เพราะนั้นบัญชีเดียวจะช่วยเราได้นะอาจารย์นะเพราะนั้นเราเอาไว้แค่นี้ก่อนไหมครับเราจะได้ดูต่อไปว่าถ้าบริษัทมันมีปัญหาของการติดต่อกับคนอื่นแล้วมันไม่มีใบเสร็จรับเงินจริงบัญชีเดียวมันก็ช่วยเรื่องการควบคุมภายในให้ใจนั่นอีกประเด็นหนึ่งนะเราค่อยๆคุยกันเนาะนั้นถ้าเราไปซื้อของไม่มีใบเสร็จรับเงินเราจะสร้างใบเสร็จโดยการถูกกฎหมายนะสมกรแนะนำนะจะไม่ครบใช่ครับอาจารย์ครับเขาไม่ได้ปล่อยให้ SME ในอยู่โดดเดียวแต่เราไม่ค่อยเข้าใจเขาเท่าไหร่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยตัวช่วยพวกนี้มันคืออะไรนะเราคิดอย่างเดียวว่าอย่าไปยุ่งกับกรมสรรพากรอย่าไปติดต่อเขาถ้าติดต่อเขามากให้ข้อมูลเขามากเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องจ่ายภาษีเยอะยิ่งขึ้นเราก็ใช้อะไรครับ1ขอมทำดิน SME ที่เราอ่านหนังสือมาชอบทำขอมทำดินไม่เคยเข้ามาอยู่บนโต๊ะแต่ที่สุดก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้ครับโอเคนะครับครับครับเราไว้แค่นี้ก่อนเนาะแล้วเราก็คุยต่อไปนะครับได้ครับครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ
แล้วเราก็ได้รับความรู้เรื่องของบัญชีงบการเงินนะคะแล้ววิธีการทำบัญชีเดียวอย่างครบถ้วนเลยค่ะโดยอาจารย์ทั้งสองท่านนั่นเองนะคะแต่ว่าสำหรับบทเรียนบทต่อไปนั้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรในเรื่องของระบบบัญชีเดียวต้องรอติดตามกันนะคะกับเสริมแกร่ง SME รอบรู้การเงินค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ